สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel Asia วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาดำเนินรายการจะมาพูดถึงหัวข้อราศีใดต่อไปนี้ที่จะมีโชคใหญ่หรือถูกหวยรวยเบอร์นะครับในวาระที่จะใกล้เข้ามาแล้ววันนี้ก็ปาเข้าไปวันที่21 22แล้วฉะนั้นสิ่งสำคัญสำหรับคนไทยก็คือการที่จะมีโชคใหญ่ประจำงวดนี้งวดหน้าและเราจะต้องทำอะไรถึงจะมีโชคใหญ่เข้ามาฉะนั้นวันนี้มีคำตอบสำหรับคนที่ติดตามอาจารย์ดูทาง YouTube ว่าราศีใดต่อไปนี้ที่จะมีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบอร์ก้อนใหญ่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็เริ่มต้นที่ตั้งแต่คนที่เกิดในราศีเมษช่วงระหว่าง16เมษาถึง15พฤษภาโดยประมาณทำไมถึงต้องเป็นราศีเมษตอนนี้ตำแหน่งการเงินของคนราศีเมษมีดาวศุกร์โคจรเข้ามาทับลัคนาของตนเองแล้วฉะนั้นดาวศุกร์ในความหมายในดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีเมษคือหมายถึงในเรื่องการเงินและก็หมายถึงในเรื่องของความรักด้วยฉะนั้น2เรื่องนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ภายในเร็วๆนี้นะครับการที่คุณจะได้โชคได้ลาภมันหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้มันมาอย่างรวดเร็วหรือได้มันมาอย่างทันอกทันใจอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนบางครั้งเราอาจจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อลือชาหรือเป็นข่าวเป็นกระแสแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะมีโชคลาภเฉพาะคนทุกๆคนอาจจะเป็นแค่คนบางคนที่จังหวะจากคนที่มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะเห็นหรือมีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองฉะนั้นคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงนี้หากคุณไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณเองมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภมาอาจารย์อยากจะขอแนะนำวันนี้หากคุณเดินไปไหนในสถานที่ใดต่างๆเจอขอทานเจอคนตกทุกข์ได้ยากไม่มีข้าวกินมาขอร้องขอความช่วยเหลือหรือขอทานคุณคุณมีโอกาสที่จะทำทานให้เขาเหล่านั้นปัจจัยมีมากเท่าไหร่ก็ถวายให้หรือจะมอบให้ก็ได้แล้วแต่กระเป๋าเงินไงตัวเองบางคนอาจจะให้5บาท10บาท20บาทหรือเป็น100ก็ได้มันหมายถึงว่าการที่คุณทำในด้านนี้แล้วโอกาสที่คุณจะได้รับมา100เท่า 1,000 เท่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีเมษหากคุณเดินทางไปสถานที่ใดหรือเจอใครที่มาขอทานขอเงินขอทองขอข้าวกินคุณอย่าปฏิเสธเขาคุณให้เขาไปนะครับด้วยจิตที่ดีให้เพราะบุญกุศลของคุณแล้วคุณก็จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์หรือได้โชคได้ลาภมา100เท่า 1,000 เท่าอย่างแน่นอนนะครับก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษราศีต่อไปที่คุณจะมีโชคใหญ่ก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนช่วงระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมโดยประมาณทำไมถึงถามว่าคนราศีเมถุนมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่คุณดีที่สุดในดวงชะตาก็คือตำแหน่งโชคลาภมาทับตัวคุณการที่ตำแหน่งโชคลาภมาทับตัวคุณหมายถึงคุณมีโอกาสที่จะได้มาจาก 2-3 ช่องทางช่องทางแรกก็คือได้จากโชคลาภอย่างแน่นอนนะครับเพราะดาวดวงนี้โคจรทับตัวคุณจนถึงช่วงประมาณวันที่12กรกฎาคมเลยทีเดียวฉะนั้นหากคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภเหล่านี้อาจารย์อยากจะขอแนะนำนะครับคุณควรไปบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของยานะครับจะเป็นยาแดงเป็นสำลีแอลกอฮอล์ผ้าพันแผลพลาสเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับไปบริจาคนะครับให้กับวัดหรือให้กับพระเป็นสังฆทานยาอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะซื้อสิ่งเหล่านี้ไปให้กับคนป่วยคนเจ็บก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นหากคุณทำตรงนี้แล้วโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภเข้ามาไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมมีโอกาสที่จะได้อย่างแน่นอนแต่ไม่ได้หมายความว่าโชคลาภที่คุณจะได้เพียงแค่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวอาจจะได้จากลูกหนี้ลูกหนี้หมายถึงคนที่เคยติดหนี้ติดสินเคยหยิบเคยยืมหรือเคยขอความช่วยเหลือจากคุณมาในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เขาเหล่านั้นอาจจะมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเขาอยากจะตอบแทนหรืออยากจะทดแทนให้คุณคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากคนเหล่านี้ด้วยเช่นกันฉะนั้น
ลองดูนะครับว่าช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้โชคลาภจาก2ช่องทางนี้จะมีโอกาสที่คุณจะได้เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะราศีต่อไปที่จะมีโชคมีลาภก้อนใหญ่ก็คือคนที่เกิดในราศีสิงห์ช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยายนราศีสิงห์ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งตัวเองดีมากๆเลยทีเดียวเพราะตัวเองดันไปตกในเรือนของลาภะและตำแหน่งการเงินกับตำแหน่งลาภะก็อยู่ในราศีเดียวกันตรงนี้ฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้มากมายสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังสิ่งต่างๆที่คุณคาดคิดแม้กระทั่งสิ่งที่คุณอยากจะขายหรืออยากจะซื้อมันเป็นประโยชน์ในทางที่เป็นบวกสำหรับตัวคุณอย่างมากมายเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้หากจะทำให้ความตั้งอกตั้งใจเป้าหมายความมุ่งหวังของคุณสำฤทธิ์ผลสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรมอยากจะแนะนำให้คุณไปซื้อลูกมะพร้าวมาลูกหนึ่งแต่ลูกมะพร้าวตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผลนี้เป็นผลไม้ที่ชื่อมะพร้าวแต่ต้องมีเปียด้วยถามว่าทำไมต้องมีเปียเพราะว่าการที่มีเปียมันจะทำให้โชคลาภของเราเข้ามาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราไปซื้อลูกมะพร้าวที่มันมีเปียก็คือเป็นลูกดิบๆเลยทีเดียวยังไม่ได้เฉาะยังไม่ได้ฝานหรือว่ายังไม่ได้เอากากมะพร้าวออกนะครับไปซื้อลูกมะพร้าวมีเปียสักลูกหนึ่งแล้วไปถวายให้กับศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองประจำจังหวัดของคุณที่คุณอยู่ที่ไหนเอาลูกมะพร้าวมีเปียไปถวายกับศาลหลักเมืองแล้วคุณขอบารมีจากศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนั้นขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีจากสิ่งที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองของเราขอให้เรามีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลานี้และก็มั่นใจได้เลยว่าหากคุณขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศาลหลักเมืองประจำจังหวัดแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งเหล่านี้เข้ามาอย่างรวดเร็วทันใจอย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีตุลนะครับก็มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภก้อนใหญ่เหมือนกันคนที่เกิดในราศีตุลนี้ช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกาตอนนี้ตำแหน่งตัวคุณบอกก่อนว่าหากคุณจะได้เงินได้โชคได้ลาภขอให้คุณห่างจากสถานที่เกิดหรือภูมิลำเนาเกิดให้ห่างไกลห่างเป็นกิโลหรือห่างหลายสิบหลายร้อยกิโลอันนี้จะกลายเป็นเรื่องดีเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งโชคลาภของคุณอยู่ไกลมากเพราะฉะนั้นการที่อยู่ไกลมากคุณก็ต้องไปซื้อหาหรือไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะครับหรือหากคุณยังอยู่ในภูมิลำเนาเกิดเดิมงั้นวันนี้อาจารย์ขอแนะนำให้คุณทำอย่างหนึ่งก็คือหาของดำสัก8อย่างหรือ12อย่างไหว้พระราหูไหว้วันพุธกลางคืนนะครับแล้วคุณขอบารมีจากพระราหูเลยโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาภที่จะได้เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและระยะเวลานี้ก็จะผูกยาวไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้มีโอกาสที่คุณจะได้โชคก้อนใหญ่ได้ลาภก้อนใหญ่ยาวนานจนถึงต้นเดือนสิงหาคมเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีต่อไปที่จะมีโชคมีลาภก้อนใหญ่ก็คือคนที่เกิดในราศีพิจิกสังเกตนะครับคนที่เกิดในราศีนี้ช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาคนราศีพิจิกตอนนี้คือมันได้เงินมาสม่ำเสมอหรือได้มาต่อเนื่องแล้วแต่ยังได้มาทีละเล็กทีละน้อยยังไม่ได้เป็นกอบเป็นกำแต่อย่างใดแต่ในช่วงระยะเวลานี้คนราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้จาก 2-3 ช่องทาง 1. ช่องทางแรกคุณอาจจะได้จากการเสี่ยงเล่นลอตเตอรี่นะครับเล่นหวยมีโอกาสที่คุณจะได้เข้ามาอย่างแน่นอนหรือช่องทางที่2คุณมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับมรดกพินัยกรรมหรือที่ดินที่คุณคาดหวังว่ามันจะได้มาหรือญาติผู้ใหญ่ของคุณทำพินัยกรรมมรดกตรงนี้ไว้ให้คุณแล้วหรืออาจจะมีเรื่องที่เสียใจในครอบครัวของคุณญาติผู้ใหญ่ของคุณมีโอกาสที่ท่านจะไม่อยู่แล้วท่านไปสวรรค์แล้วสิ่งเหล่านี้ที่บรรพบุรุษหรือญาติผู้ใหญ่ของคุณได้ทำไว้ได้สร้างไว้อันนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาก็ได้นะครับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้หากคุณคาดหวังและก็อยากจะให้มันสำเร็จผล
อาจารย์อยากจะขอแนะนำว่าให้คุณทำอย่างหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเดียวนะครับก็คือการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือหนังหาหากคุณมีหนังสือเก่าที่ไม่อ่านแล้วหรือเก็บไว้นานละแต่วันนี้มันไม่ได้ทำอะไรคนในครอบครัวคนในสมาชิกในบ้านล้วนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทำมาหากินทำงานแล้วแต่หนังสือพวกเหล่านี้ที่คุณเคยเรียนยังอยู่ฉะนั้นอยากจะแนะนำให้คุณเอาหนังสือต่างๆเหล่านี้ไปบริจาคตามตู้นะครับหรือไปบริจาคตามห้องสมุดในโรงเรียนในต่างจังหวัดหรือในถิ่นทุรกันดารก็ได้มันจะเป็นประโยชน์หมายถึงว่าการที่คุณจะให้ความรู้กับคนทั่วๆไปให้คนทั่วๆไปที่ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีหนังสืออ่านได้อ่านหนังสือในสิ่งที่คุณบริจาคไว้เดี๋ยวคุณก็จะได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาการที่จะได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาอาจจะมาจากหลากหลายช่องทางหรืออาจจะมาทางด้านอื่นๆคุณอาจจะบริจาคหนังสือแต่สิ่งที่คุณได้อาจจะเป็นในเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเรื่องคนอุปถัมภ์หรือคนส่งเสริมก็ได้ฉะนั้นหากคุณทำเรื่องนี้แล้วคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภก้อนใหญ่ในช่วงเร็วๆนี้นะครับส่วนราศีต่อไปก็คือราศีมังกรช่วงคนที่เกิดระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์คนที่เกิดในราศีนี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้รับก้อนใหญ่เป็นระยะเวลายาวนานจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาปลายปีนี้เลยทีเดียวฉะนั้นช่วง5เดือนเศษคุณมีโอกาสที่จะหยิบจับทำอะไรก็แล้วแต่เป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์หยิบหาอะไรก็แล้วแต่มันดูว่าเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากคือหยิบจับทำอะไรถึงแม้สิ่งที่ได้มาอาจจะบางอย่างบางเรื่องอาจจะได้มาทีละเล็กทีละน้อยแต่บางเรื่องก็ได้เข้ามาก้อนใหญ่ๆด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าจะให้ดีนะครับอยากจะขอแนะนำว่าคุณควรไปกราบไหว้องค์พญานาคหรือพญานาคราชก็ได้นะครับขอบารมีขอให้มีโชคมีลาภบางทีคุณไปกราบไหว้ท่านและอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาอยากจะได้อะไรประสบความสำเร็จหรือเห็นเลขเห็นอะไรที่มันดีต่อตัวของคุณคุณอาจจะเอามาเสี่ยงเอามาเล่นในช่วงจังหวะเวลานี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาอย่างแน่นอนฉะนั้นระยะเวลาที่คุณจะมีโชคใหญ่ลาภก้อนใหญ่จะยาวนานจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้เลยทีเดียวนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดในราศีมังกรที่มีโอกาสที่จะได้สิ่งเหล่านี้นะครับส่วนราศีต่อไปที่คุณมีโอกาสที่จะมีโชคก้อนใหญ่นะครับก็คือคนที่เกิดในราศีกุมนั่นเองสวัสดีค่ะเก๋นะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเก๋เองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก็บหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองเราพบกันค่ะระหว่าง16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมคนที่เกิดในราศีนี้ตอนนี้ราหูมันเล็งที่ตัวเองแล้วการที่ราหูเล็งถ้าเราตัดปัญหาเรื่องความรักเรื่องการลงทุนไปเพียวๆก็ต้องบอกว่าราหูคือตัวโชคลาภนั่นเองแต่โชคลาภของคนที่เกิดในราศีกุมนี้อาจจะได้มาทีละเล็กทีละน้อยแต่ได้เข้ามายาวนานต่อเนื่องเพราะว่าตำแหน่งของตัวคุณตอนนี้มันเล็งที่ราศีกุมแล้วการที่เล็งกันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีโอกาสสูงที่คุณจะได้โชคได้ลาภมาแบบไม่คาดคิดคาดฝันแต่สิ่งที่คุณจะได้มันจะมาจากบุคคลอยู่2กลุ่ม2แบบคือ1แบบที่คุณจะได้คือจากคนรักจากคนเสน่หาจากแฟนจากคู่จากสามีหรือภรรยาของตนเองฉะนั้นวันนี้คุณมีภรรยาหรือมีสามีคุณลองให้ภรรยาของคุณให้สามีของคุณลองเสี่ยงดวงแทนคุณก็มีโอกาสที่จะได้ในสิ่งนั้น
หรือถ้าวันนี้ยังไม่มีสามียังไม่มีภรรยาแต่ยังมีคนคบหาอยู่ในฐานะแฟนหรือดูใจกันไปในระยะเวลาหนึ่งคือมันเพิ่งเจอเพิ่งคุยเพิ่งคบก็สามารถที่จะยืมดวงเขามาซื้อหรือว่ามาทดลองดูได้ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภส่วนราศีสุดท้ายที่คุณจะมีโชคมีลาภก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันก็คือคนที่เกิดในราศีมีนคนที่เกิดในราศีนี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าการเงินของคุณตอนนี้มันจะได้มาจากคนในเครือญาติคนในครอบครัวของคุณหรือถ้าคุณอยากจะปล่อยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ของคุณบางชิ้นบางแปลงบางห้องบางหลังคุณมีโอกาสที่จะได้ผลกำไรเข้ามาอย่างแน่นอนโชคลาภมันไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงเท่านั้นแต่โชคลาภหมายถึงว่าคุณอาจจะขายทรัพย์สินที่มีอยู่ที่คุณเคยซื้อหรือเคยครอบครองไว้ในช่วงระยะเวลานึงแต่ตอนที่ซื้อมาตอนครอบครองมาคุณอาจจะซื้อในราคาถูกครอบครองมาในเขาเรียกว่าในบทบาทในทายาทหรือคนใกล้ชิดคนในครอบครัวมอบหมายทรัพย์สินตรงนี้ให้กับคุณฟรีๆแต่พอคุณขายไปมีโอกาสที่จะได้กำไรหรือได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้คุณมีโอกาสที่จะได้จากสิ่งเหล่านี้ภายในระยะเวลาอันใกล้ๆฉะนั้นคนที่เกิดใน8ราศีที่อาจารย์ว่าไว้มีโอกาสที่คุณจะได้โชคใหญ่อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากท่านใดสนใจที่อยากจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์ไม่จำเป็นเฉพาะในเรื่องของโชคลาภจะเป็นเรื่องการเงินความรักการงานหรือเรื่องอื่นๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้ที่หมายเลข0924593459ทวนนะครับ0924593459ก็โทรมาปรึกษาเรื่องดวงชะตาของตนเองเพื่อจะเป็นแนวทางให้เราสามารถทำอะไรประสบความสำเร็จเป็นไปตามดวงชะตาไปเป็นไปตามพรหมลิขิตที่เขาได้ลิขิตเรามาตั้งแต่เราเกิดมาในวันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะครับทิ้งท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมว่าการดูดวงไม่ใช่สิ่งงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและก็ทีมงานของเราสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ภูมิกัลยาณตีต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ